ผลกรรมตามนัยยะแห่งจุลกรรมวิพังคสูตรเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ขอนำพุทธพจน์แห่งสำคัญที่กล่าวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันไปถึงภพหน้าตามที่ปรากฏในจุลกรรมวิพังคสูตรหรือเรียกอีกอย่างว่าสุภสูตรมาแสดงไว้สรุปใจความได้ดังนี้สุภสูตรในที่นี้คือหมายถึงสุภามานพนะครับดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามและประณีต 1. สตรีหรือบุรุษผู้มักทำปาณาติบาตเป็นคนเหี้ยมโหดหมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหารไร้เมตตาการุณด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นสตรีหรือบุรุษผู้ละเว้นปาณาติบาตมีเมตตาการุณมักเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุยืนสองสตรีหรือบุรุษผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยมือไม้สัตราด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคมากคือขี้โรคสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยคือมีสุขภาพดีสามสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนมักโกรธเครียดแค้นง่ายใครว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจพลุ้งพล่านพยาบาทแสดงความเครื่องเครียดให้ปรากฏด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพรรณทรามคือไม่สวยไม่งามสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มักโกรธด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนหน้าเลื่อมใสคือมีรูปร่างท่าทางชวนใจนิยมสี่สตรีหรือบุรุษผู้มีใจริษยาคนอื่นได้ลาภได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาก็ไม่สบายใจทนไม่ได้ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดาน้อยคือต่ำต้อยด้วยอำนาจสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีใจริษยาด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดามากคือมีเดชมีอำนาจมาก
5. สตรีหรือบุรุษผู้ไม่บำเพ็ญทานไม่ให้ปันข้าวน้ำผ้านุ่งห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโภคะน้อยสตรีหรือบุรุษผู้บำเพ็ญทานให้ปันข้าวน้ำผ้านุ่งห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโภคะมากสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนแข็งกระด้างเย่อหยิ่งชอบดูถูกคนไม่เคารพนับถือกราบไหว้แสดงความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลต่ำสตรีหรือบุรุษผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้างไม่เย่อหยิ่งแสดงความเคารพนับถือกราบไหว้เอื้อเฟื้อแก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลสูงสตรีหรือบุรุษผู้ไม่เข้าหาไม่สอบถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติอะไรเมื่อทำจะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์อะไรเมื่อทำจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนานด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนสามปัญญาสตรีหรือบุรุษผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีปัญญามาก จะเห็นได้ว่าในสูตรนี้แม้จะกล่าวถึงผลที่จะประสบในชีวิตข้างหน้าแต่ก็เน้นที่การกระทำในปัจจุบันโดยเฉพาะการกระทำที่มีลักษณะเป็นความประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นประจำเป็นส่วนแห่งการดำเนินชีวิตชนิดที่จะสร้างสมคุณภาพของจิตใจปรุงแต่งลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได้และเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงแก่ผลเฉพาะแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นอานิสงส์เฟ้อชนิดที่ว่าทำกรรมดีอะไรครั้งเดียวเช่นให้ทานครั้งหนึ่งก็มีผลมากมายไม่มีขอบเขตจะหวังเป็นอะไรปรารถนาได้อะไรก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นหมดซึ่งถ้าเน้นกันนักก็จะทำให้คนมุ่งแต่จะทำบุญกรรมแบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว้ไปรอรับดอกเบี้ยหรือแบบคนเล่นลอตเตอรี่ที่ลงทุนทีหนึ่งหวังผลกำไรมหาศาลแล้วเลยไม่ใส่ใจกรรมดีชนิดที่เป็นความประพฤติปฏิบัติทั่วไปและการดำเนินชีวิตดีงามประจำวันอย่างที่ตรัสไว้ในสูตรนี้เนื้อหาของสูตรนี้เป็นการตอบปัญหาของสุภามานพซึ่งเป็นคนวรรณพราหมณ์การที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่สุภามานพอย่างนี้มองในแง่สัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์มีข้อสังเกตอย่างน้อยสองประการคือประการแรกเป็นการแย้งต่อคำสอนของพราหมณ์ที่ว่าพรหมเป็นผู้สร้างผู้บันดาลชีวิตมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างโดยให้มองอย่างใหม่ว่า
การกระทำของคนนั่นเองเป็นเครื่องสร้างสรรค์ปรุงแต่งชีวิตของมนุษย์ประการที่สองตามพิธีกรรมของพราหมณ์เช่นการบูชายัญผู้ประกอบพิธีและถวายทักษิณาแก่พราหมณ์จะได้รับพลานิสงส์มากมายมหาศาลชนิดที่มองไม่เห็นความสัมพันธ์โดยทางเหตุปัจจัยกับสิ่งที่กระทำนั้นเลยการตรัสผลของกรรมตามแนวแห่งสูตรนี้เป็นการสร้างความเข้าใจอย่างใหม่ในแง่นั้นด้วยรวมความว่าสาระของจุลกรรมวิพังคสูตรนี้ก็ยังคงยืนหลักการสำคัญที่ว่าการนึกถึงผลกรรมที่จะได้ประสบในชีวิตพบหน้าพึงเป็นไปในลักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรมคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแห่งความประพฤติที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันนี้เองและการได้รับผลห่างไกลเบื้องหน้านั้นมีลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องออกไปอย่างมีความสัมพันธ์กันได้ตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยหลักสำหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้อาจพูดอย่างสั้นๆได้แนวหนึ่งว่าความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าจะต้องเป็นความเชื่อที่มีลักษณะช่วยเสริมธรรมฉันทะให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าอย่างใดไม่ช่วยเสริมธรรมฉันทะแต่กลับเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะหรือตัณหาทายเดียวก็พึงเข้าใจว่าความเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนและควรได้รับการแก้ไข